อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าณขณะนี้เนี่ยคลัสเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะไปพบในโรงงานโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดกันจำนวนมากอย่างภาคใต้เองก็ไปพบที่โรงงานหลายแห่งเหมือนกันแต่สำหรับในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชนะคะมีการไปตรวจสอบเอกสารมาตรการควบคุมโควิด-19ในสถานประกอบการของทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาไปพบว่าโรงงานแปรรูปไม้ในอำเภอบางขันค่ะเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีการใช้แรงงานกว่า2คนคือไม่พบเรื่องนี้แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าที่โรงงานนี้จริงๆแล้วมีคนที่ใช้แรงงานติดเชื้อไปแล้วกว่า200คนด้วยกันคุณสนธยาแก้วขำรายงานสดจากอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณสนธยาคะครับคุณอนุชาคุณจิรชาตาครับแม้ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชจะยื่นเรื่องเสนอให้มีการปิดโรงงานไม้แปรรูปซึ่งเป็นต้นทางให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า200คนก่อนหน้านี้นั้นแต่ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนใดๆออกมาเลยครับตัวแทนภาคประชาชนนำเครื่องอุปโภคบริโภคเข้ามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามอำเภอบางขันแห่งที่1ภายในศาลาประชาคมอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อใช้ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายจากศูนย์พักคอยเข้าพักรักษาที่โรงพยาบาลสนามในวันนี้หลังจากต้องรอเตียงเป็นเวลาถึง1สัปดาห์หลังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากโรงงานไม้แปรรูปในอำเภอบางขันกว่า200คนโดยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางขันระบุว่าโรงพยาบาลสนามแห่งที่1รองรับผู้ป่วยได้ราว70คนแต่จะนำผู้ติดเชื้อเข้าพักรักษาเพียงแค่50คนเพื่อกันพื้นที่ไว้รองรับผู้ป่วยซึ่งมีอาการรุนแรงขึ้นจากการพักรักษาตัวที่บ้านและผู้ที่เดินทางกลับมาจากส่วนกลางนะครับในการเอาผู้ป่วยเข้ามาอยู่ในรอบแรกนะครับคิดว่าคงไว้ที่ประมาณ 70-80 ของจำนวนเตียงทั้งหมดนะครับไว้ในส่วนที่เตียงว่างเผื่อมีการประเมินผู้ป่วยแล้วมีกลุ่มอาการสีเหลืองเพิ่มมากขึ้นจาก CI ของแต่ละตำบลนะครับก็สามารถที่จะรองรับกลุ่มจำนวนนี้ได้เพียงพอจะได้ไม่ลำบากในส่วนของส่งต่อเข้ามาในพื้นที่ในสนามนะครับด้านอสม.และผู้นำท้องถิ่นในอำเภอบางขันต้องให้ผู้ติดเชื้อพักรักษาตัวที่บ้านบางส่วนรวมถึงต้องเปิดศูนย์พักคอยขึ้นถึง8แห่งเพื่อกระจายผู้ติดเชื้อจากโรงงานแปรรูปไม้กว่า2คนให้พักรอระหว่างรอจัดสร้างโรงพยาบาลสนามทั้ง2แห่งอย่างเร่งด่วนซึ่งพบว่าประชาชนในพื้นที่มีความร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดีในการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ห่วงกังวลกับมาตรการของภาครัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงงานซึ่งเป็นต้นทางการแพร่เชื้อที่ยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้ก็กังวลเหมือนกันครับแต่ว่าก็เชื่อว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานกับเมื่อวานซืนนะครับ2วันที่ผ่านนี้มานี้ทางคณะแพทย์และก็สาธารณสุขจังหวัดนะครับก็ได้ให้หน่วยงานแพทย์นะครับเข้ามาตรวจเชื้อนะครับให้พี่น้องประชาชนทั้งอำเภอบางขันนะครับก็ถือว่าหน่วยงานก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับทีมข่าวไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลเอกสารมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีการประชุมเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งไม่พบว่าโรงงานไม้แปรรูปในอำเภอบางขันถูกจัดอยู่ในประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีการใช้แรงงานกว่า200คนแต่อย่างใดแม้โรงงานดังกล่าวจะมีผู้ใช้แรงงานติดเชื้อแล้วกว่า200คนนอกจากนี้แม้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางขันจะยื่นเรื่องให้ปิดโรงงานเป็นเวลา30วันแต่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีนายไกลสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานก็ไม่ได้มีมาตรการที่ชัดเจนใดๆออกมาส่วนนายไตรรัตน์ชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการประชุมร่วมกับส่วนราชการในอำเภอบางขันเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอบางขันซึ่งทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายอำเภอบางขันได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลแนวทางดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงงานไม้แปรรูปแม้ว่าจะมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงรอบโรงงานรอผลการตรวจเชื้อเชิงรุกอีกมากถึงเกือบ500คนครับในวันนี้จะมีการทยอยนำผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งพักตัว
พักรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอยในอำเภอบางขันเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่น่ากังวลเนื่องจากมีกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งรอผลการตรวจเชื้อในวันนี้เกือบอีก500คนซึ่งหากผลเชื้อเป็นบวกออกมามากก็จะส่งผลกระทบต่อจำนวนเตียงท่ามกลางมาตรการที่คลุมเครือเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงานซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากพื้นที่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณอนุชาคุณจิราชาตาครับขอบคุณคุณสนธยาค่ะ